สารวุฒ์นะครับก็ได้พูดชื่อไปแล้วนะฮะหลายหลายท่านนะครับกระทรวงกลาโหมก็มีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับผมกลาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าจริงๆแล้วกระทรวงกลาโหมนะครับในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยเราปรับลดไปพันกว่าล้านนะครับผมว่าน่าจะเป็นกระทรวงที่โดนปรับลดมากที่สุดนะครับ ผมเป็นประธานอนุที่ดินสิ่งก่อสร้างเนี่ยเราปรับลดไปเกือบ5 0 0รล้านนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องสิ่งก่อสร้างเนี่ยในชั้นอนุก,กรรมธิการเนี่ยผมเชื่อว่ากระทรวงกลาโหมไม่เคยมีการปรับลดมากเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าการทำงานของกรรมธิการเรานะครับค่อนข้างตรงไปตรงมา ผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าประเด็นคำถามที่เพื่อนสมาชิกนะครับทั้งผู้ที่สงวนแล้วก็ผู้ที่แประยะตินะครับก็มีความสนใจในเรื่องโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาและสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมที่จังหวัดราชบุรีประเด็นคำถามนะครับที่ถามบอกว่าทำไมกระทรวงกลาโหมต้องมีโรงงานผลิตยาเป็นของตัวเองนะครับ ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับเหตุผลความจําเป็นต้องอคือเรื่องด้านความมั่นคงนะครับการป้องกันประเทศการพึ่งพาตนเองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อสนับสนุนกองทัพประเทศชาติและประชาชนในยามปกติและสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหรือไม่ปกติในอนาคตที่เกี่ยวกับเรื่องยานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาวุธแล้วคาถามที่2นะครับที่เป็นคําถามที่เพื่อนสมาชิกได้ถามคือโรงงานผลิตยาเดิมที่ได้ดําเนินการมามีวิธีการบริหารอย่างไรการบริหาร อัตรากำลังงบประมาณรวมถึงไรายได้หรือผลกำไรนะครับผมกขตอบอย่างนี้นะครับการบริหารจัดการด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเตรียมผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางการทหารที่จําเป็นในภาวะฉุกเฉินและผลิตนะครับการรับจ้างผลิตการจ้างผลิตการจํา,าจหน่ายการจัดหายาเวชภัณฑ์สนับสนุนกองทัพและส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมหน่วยงานอื่นทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะครับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป การบริหารอัตรากําลังนะครับกําลังพลนะครับแบ่งเป็นกําลังพลประเภทข้าราชการและกําลังพลประเภทพนักงานเงินทุนหมุนเวียนอันที่3นะครับเรื่องงบประมาณนะครับแบ่งเป็น2ประเภทคืองบประมาณประจําปีและเงินทุนหมุนเวียนในโรงงานเภสัชกรรมทหารนะครับและเรื่องผลกําไรนะครับผมอยากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าโรงงานเภสัชกรรมทหารเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังผลกําไรนะครับ เราไม่มุ่งเน้นสแสวงหาผลกำไรนะครับแล้วก็โรงงานเภสัชกรรมทหารนะครับเรามีการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตยาสามันนะครับซึ่งเอกชนก็มีนะฮะแต่ว่าของโรงงานเภสัชกรรมเนี่ยเราผลิตที่ใช้สําหรับกระทรวงกระลาหมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับโรงงานเภสัชกรรมทหารเนี่ยเราผลิตยานะครับ ที่ไม่มีเอกชนผลิตหลายคนตั้งคำถามครับว่าทำไมเอกชนไม่ผลิตนะครับซึ่งเป็นยานะครับเช่นยาทากันยุงผงโรยตัวผงโรยเท้ายาฉีดด้านพิษเคมีชีวะสีพรางบุคคลแผ่นปิดแผลห้ามเลือดจากโคโตซานนะครับก็เป็นบางประเภทนะครับที่เอกชนผลิตไม่ได้แล้วก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับที่พูดเรื่องยา ซูโดอีเฟรดีมนะครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นนะครับของยาเสพติดซึ่งเราจะให้เอกชนผลิตไม่ได้นะครับตรงนี้เราต้องควบคุมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นโรงเพสะโรงงานยาเพอของทหารเท่านั้นถ้าไปให้เอกชนผลิตเนี่ยซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดอยู่แล้วเนี่ยท่านก็รู้ว่าปลายทางมันจะเป็นอย่างไรยิ่งเป็นปัญหาครับบางคนอาจจะเคลือบแคลงบอกว่า ที่ยาเสพติดยังคงมีอยู่เพราะว่าทหารผลิตยาเนี่ยนั่นก็เป็นจินตนาการเป็นมโนแต่ผมเชื่อว่าถ้าให้เอกชนนะครับไปผลิตเนี่ยยิ่งเป็นปัญหากับสังคมมากกว่านี้ครับแล้วก็ผลิตรายการยาที่มีความจําเป็นนะครับที่ต้องใช้ที่เราไม่ให้เอกชนผลิตเนี่ยซึ่งมีทั้งยากรัมพานะครับยาสําหรับผู้ป่วยโรคไตการผลิตยาฉีดอะไรพวกนี้ต่างๆนี่คือ เหตุผลนะครับที่ทําไมจะต้องมีโรงงานผลิตยาของอเพศสัตกรรมทหารนะครับอีกประเด็นนะครับที่มีคําถามคือยาที่ผลิตเป็นยาชนิดใดต้องควบคุมหรือไม่เอกชนสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยผมขอตอบอย่างนี้นะครับ รายการที่โรงงานเภสัชกรรมทหารที่ผลิตได้แก่นะครับการผลิตและจําหน่ายยาที่มีความจําเป็นตามบัญชียาหลักแห่งชาติจํานวน60รายการการผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางทหาร8รายการการผลิตยาที่มีผู้ผลิตในประเทศน้อยรายและยากำพ้าจํานวน5รายการการผลิตยาและเวชภัณฑ์ภาวะ,วะวิกฤตต่างๆเช่นสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 แล้วและก็การรับจ้างผลิตยาให้กับหน่วยงานต่างๆเช่นคณะกรรมการอาหารและยา นะครับจำนวน3รายการนะครับนี่คือเป็นคําถามที่บอกว่าเอกชนสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับเราเราก็ตอบว่าโรงงานเพสัชกรรมทหารนะครับดําเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับสำหรับโรงงานผลิตยานะครับการแจกจ่ายยาให้กับกําลังพลภายหลังจากการผลิตใครหรือหน่วยใดของกระทรวงกลาโหมเป็นคนสั่งซื้อขอตอบอย่างนี้นะครับ การแจกจ่ายยาให้กําลังพลภายหลังจากการผลิตกลม öm. การแพทย์เหล่าทัพรโรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพเป็นหน่วยงานสั่งซื้อยาจากโรงงานเภสัชกรรมทหารเพื่อนําไปใช้ในการบริการทางการแพทย์ตามภารกิจและประชาชนในพื้นที่หน่วยสายแพทย์นั้นๆน,น,นะครับนี่คือนะครับคำตอบแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับที่ถามเรื่องโรงงานผลิตยานะครับเรื่องความคุ้มค่าหรือไม่ ในการก่อสร้างส่วนขยายที่จังหวัดราช,ชบุรีผมขอชี้แจงครับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาและสิ่งอานวยความสะดวกของสอปนะครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีงบประมาณนะครับ930ล้านคาดการว่าหากโรงงานผลิตยาพื้นที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับโครงการจะมีขีดความสามารถในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาใหม่ประเภทยาเม็ดให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้ากระทรวงกลาโหม แต่ผมกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราไม่มุ่งเน้นผลกําไรนะครับโรงงานเภสัชกรรมทหารแล้วประเด็นต่อมานะครับคือหน่วยงานทหารพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เพื่อนสมาชิกนะครับทั้งผู้สงวนความเห็นและก็ผู้แปรเติเนี่ยให้ความสนใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคําถามที่บอกว่าทําไมต้องสร้างถนนทําไมต้องขุดคลองทําไมต้องทาปศุสัตว์ทาไมต้องทําประมงหมู่บ้านทําไมนะครับแต่คําถามสุดท้ายนี่รู้สึกจะเบานิดหนึ่งทําไมไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับน้ําท่วมนะครับผมไม่ค่อยเห็นหน่วยงานอื่นนะครับผมไม่ค่อยเห็นหน่วยงานส่วนราชการส่วนอื่นนะครับที่ที่ที่มีกําลังนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับ อย no ่างน้อยเนี่ยทหารพัฒนาก็มีส่วนจําเป็นในการดําดเนินการกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเหตุ <dus> ผลหลักๆ <dus> นะครับผมอยากกลาเรียนเพื่อนสมาชิกนะครับว่าโครงการต่างๆนะครับที่ทหารพัฒนาไปดําเนินการเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นพื้นที่ที่ล่อแหลม <ader> มีอันตรายไม่ปลอดภัยสําหรับหน่วยงานพลเรือนที่จะเข้าไปทํางาน แต่ก็จะมีค้นถามเนียครับว่าบางพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เป็นพื้นที่ล่อแหลมเนี่ยแต่ทำไมทหารพัฒนาก็ยังดําเนินการอยู่ซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับกิจกรรมของทหารพัฒนาเนี่ยเขาดาเนินการพื้นที่ล่อแหลมอย่างเช่นเขตตะเข็บชายแดนนะครับอย่างสาจัางหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พื้นที่ที่ลําบากธุรกันดารซึ่งนะครับหน่วยงานท้องถิน่นหรือว่าสังกัดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมหรือกรมโยธาธิการอะไรไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้นี่ก็จะเป็นหน่วยงานทหารพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคําตอบที่บางคนก็ตู้แย้งได้นะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าทหารมีความจําเป็นครับหน่วยงานทหารพัฒนาผมก็คิดอย่างเช่นเพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อก่อนผมคิดว่าทหารพัฒนาไม่ได้มีความจําเป็นแต่เรื่องประสุสั์เรื่องประมงนะครับ ถ้าวันหลังนะครับท่านสมาชิกว่างเนี่ยท่านไปที่นปค26จังหวัดสกลนครนะครับผมจะพาไปดูว่าโคขุนพลยังคำเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงครับเริ่มมาจากทหารพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปศุสัตว์เนี่ยผมตอบชัดเลยนะครับเพื่อนสมาชิกที่บอกว่าทหารพัฒนาไปยุ่งอะไรกับปศุสัตว์ท่านรู้จักโคขุนพลยังคำไหมถ้าท่านรู้จักโคขุนพลยังคำนั่นแหละคือทหารพัฒนาเพราะฉะนั้นกิจกรรมอื่นๆนะครับ ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกนะครับก็ใช้ดุลพินิษในการที่พิจารณาว่าทหารพัฒนามีความจําเป็นหรือไม่นะครับส่วนในรายละเอียดอื่นๆนะครับก็คงคาดการผิดนะรมท่านประธานผมสงสารแต่ท่านประธานนั่งอยู่3ามชั่วโมงยังไม่ได้เข้าห้องน้ามองผมหลายครั้งแล้วนะครับผมก็เห็นใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าก็เป็นสิ่งที่อยากกลับเรียนเพื่อนสมาชิกนะว่า สิ่งต่างๆนะครับผมเชื่อว่ากระทรวงกลาโหมโดนปรับลดไปพันกว่าล้านเนี่ยแล้วก็เป็นงบที่ดินสิ่งก่อสร้างเนี่ยห้าหล้านนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่กรรมธิการทําหน้าที่นะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับกราบขอพระคุณท่านประธานครับ